เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่5มิถุนายน2567ครับท่านผู้ชมคงจำได้มีเหตุการณ์ในแต่ปีกลายที่มีผู้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษแล้วก็มาหลอกลวงผู้คนมากมายอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าบ้างมาตั้งชื่อตัวเองมีความหมายว่าเทวดาตายก็คือเทวาจุติจุติแปลว่าตายเทวาก็คือเทวดาไม่รู้มันตั้งอะไรของมันก็ไม่ทราบเพราะว่ามันก็คงคิดแบบชาวบ้านทั่วไปว่านึกว่าจุติแปลว่าเกิดแต่ได้จริงเพราะเขาไม่มีความรู้จุติน่ะแปลว่าตายครับเรื่องผู้วิเศษทั้งหลายที่มาหากินในสังคมไทยเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยครับย้อนหลังกลับไปได้แทบจะนับประวัติศาสตร์ไม่ได้แล้วก็ก่อกรรมทำเข็ญหลอกลวงผู้คนแม้กระทั่งก่อการกบฏเป็นที่สับสนวุ่นวายโอลหม่านกันไปหมดเพราะว่าความโลภไอ้เด็กคนเนี้ยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็มันก็เป็นพญานาคแล้วแต่มันจะเสกสรรปั้นแต่งฟังดูครั้งแรกเนี่ยผมก็ขำๆเพราะมันไม่มีความรู้อะไรเลยในเรื่องพุทธศาสนาไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าพญานาคเนี่ยเขาเป็นสัตว์ในอบายภูมิในกลุ่มที่เรียกว่าเดรัจฉานภูมิเดรัจฉานภูมิเนี่ยอยู่ในหมวดอบายภูมิอบายภูมิอยู่ต่ำกว่าชั้นมนุษยภูมิก็หมายถึงว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่มีฐานะต่ำกว่ามนุษย์มีระดับปัญญาต่ำกว่ามนุษย์ไม่ได้สูงกว่าอะไรเลยดังนั้นเมื่อจากพญานาคไม่ใช่มนุษย์แม้จะมีอิทธิฤทธิ์ปลอมเป็นมนุษย์มาขอบวชในสมัยก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงทราบก็ไม่อนุญาตให้บวชแล้วก็ท่านก็เกรงว่าจะมีลักษณะอย่างนี้ต่อมาอีกฉะนั้นก่อนที่จะบวชพระอุปัชฌาย์ก็จะต้องสอบถามเสียก่อนว่ามนุสสโสสิหรือว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าหมายความว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบว่าอามะพันเตใช่ครับผมเป็นมนุษย์ถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็ต้องตอบว่านัตถิพันเตผมไม่ใช่มนุษย์ถ้าไม่ใช่มนุษย์บวชไม่ได้นี่ก็คือที่มาดังนั้นไอ้นั่นก็ตั้งชื่อมันมั่วไปหมดแล้วก็หลอกลวงผู้คนผมทราบข่าวตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรเพราะไอ้พวกที่หลอกลวงผู้คนแบบนี้มีนับไม่ถ้วนมีมาตลอดช่วงนี้ก็มีไอ้คนที่ใช้ชื่อว่าเอจักรพรรดิบ้างมีอาจารย์น้องหญิงบ้างมีคนที่อ้างว่าเป็นพระศรีอารยะเมตไตรต้นตำรับโสสิโสสีของมันบาบอคอแตกที่เป็นอดีตนักการเมืองบ้างไอ้พวกนี้มีมาไม่ขาดสายครับแล้วก็น่าเสียใจว่าผู้คนจำนวนมากก็เสียท่ามันถูกหลอกลวงไปเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดนั้นไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเหตุการณ์ก็เพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นกรณีเด็กที่อ้างว่าตนเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าถ้าหากท่านศึกษาพระสูตรหรือพุทธประวัติก็คงจะทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่มีโอรสบางคนบอกว่าไม่มีได้ยังไงก็พระราหุลไงผมจะบอกให้ว่าที่ท่านรู้มานั้นน่ะถูกไม่หมดพระราหุลนั้นเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นช่วงก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชาและก่อนที่จะบรรลุเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์แล้วก็เริ่มสั่งสอนผู้คนที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ถึงจุดนั้นในขณะที่ท่านอภิเษกสมรสกับพระชายานั้นท่านเป็นคนธรรมดาแต่ก็สะสมบุญบารมีมามากมายาวนานแล้วชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายเมื่อท่านมีโอรสก็คือพระราหุลแล้วจึงเสด็จออกบรรพชาไปพร้อมกับนายฉันนะและม้านินทกะ
แล้วก็ปลงผมที่ริมฝั่งแม่น้ำให้นายฉันนะนั้นนำผมกลับไปซึ่งต่อมาท่านก็บำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็บำเพ็ญความเพียรต่างๆมากมายจนกระทั่งบรรลุเป็นอรหันต์จากนั้นท่านก็ออกสั่งสอนผู้คนตอนนั้นแหละท่านกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อสั่งสอนพระราชบิดาพระราชมารดาและพระนางสิริมหามายารวมทั้งพระราหุลซึ่งท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่นายฉันนะก็ได้เป็นอรหันต์ด้วยที่ผมมาพูดเสียยาวเพราะให้ท่านมองเห็นภาพจริงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่มีลูกพระราหุลเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งไม่ใช่สถานะและไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าสถานะจิตแตกต่างกันไปจิตของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นจิตของคนธรรมดาแต่จิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตของอรหันต์เห็นไหมครับแล้วนอกจากนี้เมื่อ 2-3 วันนี้ผมก็เห็นมันบ้าหนักขนาดไปโกหกว่าพาแม่พาใครไปพบพระพุทธเจ้าอันนี้ยิ่งหนักเลยแอบอ้างพุทธศาสนาแต่ว่าทำไมคนไทยเนี่ยยังไปเชื่อมันหลายคนเหลือเกินการที่บรรลุอรหันต์ขณะที่ยังมีชีวิตยังไม่สิ้นอายุไขก็เป็นอรหันต์แล้วและเมื่อหมดอายุไขท่านก็จะไปนิพพานสภาวะนิพพานมีคำบรรยายในภาษาบาลีว่าสันติลักขณังสันติลักขณังคืออะไรไม่รู้อีกก็คือธรรมะที่ปราศจากรูปนามขันธ์ห้าไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีนามขันธ์ทั้งห้าก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วอ่ะจะไปหาท่านที่ไหนไม่เจอเพราะท่านไม่มีและไอ้บอกว่าพาแม่มันพาใครไปหาพระพุทธเจ้าแม้แต่ไอ้ธรรมชโยก็โกหกแบบเนี้ยเราศึกษาพระสูตรพุทธประวัติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ดีว่าอ๋อมันโกหกตื้นๆนั่นเองแหละครับแต่ทำไมผู้คนไม่รู้ล่ะก็เพราะเขาไม่มีความรู้เขาไม่เคยศึกษาก็บอกแล้วไงครับคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาไม่มีใครสนใจศึกษาไม่มีใครพยายามจะภาคเพียรเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีคำสอนที่ยากเนื่องจากลึกซึ้งมากถ้าไม่มีวิริยะจริงๆไม่มีวันเข้าใจแม้แต่ผู้ที่จะที่บวชเป็นภิกษุอยู่ในขณะเนี้ยในเมืองไทยมีประมาณ 200,000 กว่ารูปเนี่ยท่านนึกหรือครับว่าส่วนใหญ่รู้เรื่องพุทธศาสนาผมไม่เชื่อหรอกครับผมยังไม่ทันทำวิจัยแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าภิกษุส่วนใหญ่เนี่ยรู้เรื่องพุทธศาสนาแม้แต่ผู้ที่มีสมณศักดิ์สูงส่งอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมดูที่พฤติกรรมการกระทำผมทราบดีว่าคนนี้ไม่ใช่อย่างเช่นพระที่นนทบุรีรูปนึงชอบพร่ำแต่เรื่องการเมืองวิพากษ์วิจารณ์แม้จะพูดถึงพระมหากษัตริย์ก็บังอาจไปบอกให้ท่านต้องเสียภาษีมากลงหน่อยไอ้อะไรนะเสียภาษีมากขึ้นนะได้ประโยชน์น้อยลงหน่อยพร่ำไปเรื่อยสิ่งเนี้ยเรียกว่าวจีทุจริตผิดศีลข้อ4ครับการพูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองเรื่องท่าน้ำเรื่องนาข้าวเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอมาตย์เรื่องใดๆที่ไม่ใช่หนทางนำไปสู่ภาวะสัจธรรมถือว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อผิดศีลข้อที่4ท่านก็เห็นมันพูดพร่ำไปเรื่อยเปื่อยไอ้เจ้าพระสิ้นคิดก็พอกันแล้วครับกระโมงโฉงเฉงเรื่อยเปื่อยไร้สาระทั้งนั้นครับพวกนี้ไม่รู้จักและไม่นับถือพุทธศาสนาผมทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกอย่างที่เรียนแล้วผมก็เตือนคนรอบข้างไม่แต่เพื่อนใน Facebook มีอยู่คนหนึ่งคุยกับผมมาตั้งหลายปีพอผมเตือนเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้นี่มันโกหกนะโกรธเลยปรากฏว่าเขาเป็นสานุศิษย์ก้นโกติเขาไอ้เด็กเชื่อมจิตเหมือนกันเขาก็โกรธก็เอาไปด่าว่าอยู่ใน Facebook ผมก็แค่บล็อกเข้าไปก็ช่างเขาสิครับเราหวังดีแล้วคือลักษณะของคนไทยเนี่ยผมก็เจอมาเยอะบางทีอดไม่ได้เพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดก็หวังดีกับเขามีรายหนึ่งเขาก็อยู่เมืองนอกนานพอเขากลับมาอยู่เมืองไทย
เขาก็ไปคบคนนู้นคนนี้ก็ไปพบไอ้คบกับข้าราชการคนหนึ่งซึ่งมันอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบเรื่องเงินทุจริตต่างๆเนี่ยผมก็ได้ยินเขาพูดถึงไอ้คนนี้บ่อยๆผมก็อยากจะดูซิว่ามันเป็นยังไงผมเช็คข่าวไม่ยากหรอกครับยกหูโทรศัพท์2 3ครั้งก็ถามคนนู้นนี้ไอ้คนนี้เป็นยังไงก็ทราบว่ามันใกล้ชิดกับทุนจีนสีเทานะไอ้พวกมาเฟียจีนในทั้งหลายเนี่ยพอมาเฟียมันจะเลี้ยงไอ้พวกนี้ไว้ผมก็ไปเตือนไอ้นี่บอกอย่าไปใกล้มันมากนะมันชอบคลุกอยู่กับไอ้พวกมาเฟียจีนมันก็เลยโกรธผมแทนที่จะไประวังตัวมันโกรธผมก็เลยเอาละอันนี้เพราะผมทะลึ่งเองเพียงแต่ว่าด้วยความหวังดีอดไม่ได้นี่แหละครับนิสัยไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรโกรธก็โกรธไปไม่มีความหมายอะไรแต่วันนี้อยากจะมาเตือนว่าผู้คนมันหลงผิดมากมายเหลือเกินพวกความรู้ไม่มีเลยแม้แต่สภาวะนิพพานเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องแม้แต่เรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องลูกพระพุทธเจ้าเรื่องพญานาคก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำให้เด็กคนนี้เด็กเนี่ยก็คงไม่มีความรู้อะไรหรอกครับก็เด็กกระโปโลธรรมดาเนี่ยแต่พ่อแม่มันเนี่ยแสบมากก็เสียมสอนไปเด็กก็หลงผิดไปเพราะเขาไม่มีความรู้ไม่มีความคิดก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือน่าสงสารครับน่าสงสารจริงๆเห็นเขาตกอกตกใจพอเห็นผู้คนโหผมเห็นความกลัวของเขาแล้วนี่ก็รู้สึกสมเพชเวทนาแม่พ่อแม่ไม่ควรจะพาลูกไปให้ลำบากลำบนถึงขนาดนี้เลยแต่ทำยังไงได้ล่ะเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ไม่ดีเขาก็คงมีวิบากชั่วพอสมควรเขาถึงต้องมาหลอกลวงผู้คนแอบอ้างพุทธศาสนาซึ่งเป็นบาปกรรมมหันต์มากมายซึ่งจะก่อให้เกิดวิบากชั่วให้กับคนเหล่านั้นผมจึงอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าไอ้วิธีการโกหกหลอกลวงผู้คนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยโง่แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเนี่ยเขาจะใช้วิธีการอย่างไรบ้างมันมีเครื่องมืออยู่ไม่มากหรอกครับประการแรกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้ก็คือใช้ศาสนาและตำนานผมขอยกตัวอย่างในต่างประเทศทุกคนเคยได้ยินคำว่าสงครามครูเสดสงครามครูเสดเนี่ยเป็นการสู้รบระหว่างนักรบครูเสดซึ่งเรียกบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายนับถือศาสนาคริสต์เรียกตัวเองว่าเป็นพวกคริสเตียนไปต่อสู้กับพวกมุสลิมโดยการปลุกปั่นของสันตะปาปาเออร์บันที่2แห่งนครวาติกันเหตุผลที่เกิดสงครามครูเสดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเลยครับเพราะไอ้สันตะปาปานั่นแหละมันเดือดร้อนเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์เนี่ยก็แพร่กระจายไปเดิมพวกโรมันก็ปราบปรามแล้วต่อมาเนี่ยปราบไม่ไหวในที่สุดโรมันเองนั่นแหละก็หันมานับถือศาสนาคริสต์ด้วยเรียกว่านิกายโรมันคาทอลิกก็มีนครวาติกันเป็นศูนย์กลางซึ่งก็อยู่ในกลางกรุงโรมแต่ว่าวาติกันไม่ได้ขึ้นกับประเทศอิตาลีวาติกันเนี่ยเป็นรัฐอิสระแล้วลาภสักการะพวกสันตะปาปาก็ได้รับอย่างมหาศาลมีอำนาจทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมมีอะไรก็ผู้คนก็เอาของมาให้เอาเงินมาทองมาให้การแต่งตั้งสถาปนากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆในยุโรปก็ต้องให้สันตะปาปาเนี่ยเป็นผู้ประทานมงกุฎให้และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแม้แต่การอภิเษกสมรสของกษัตริย์กับพระราชินีองค์ใดสันตะปาปาต้องเป็นคนทำพิธีให้อำนาจมากทีเดียวแต่ต่อมาเนี่ยศาสนาอิสลามเติบโตขึ้นมาปรากฏว่าในพื้นที่ที่ผู้คนเดิมนับถือศาสนาคริสต์กับเอาใจออกหักไปนับถือศาสนาอิสลามเมื่อคนนับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นลูกค้าของสันตะปาปาก็น้อยลงกระทบกระเทือนส่วนแบ่งการตลาดก็เห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นี่ว่าเองบิณฑบาตล้ำถิ่นแล้วเนี่ยก็ไปหลอกไอ้ชาวบ้านในยุโรปที่มันโง่ๆนั่นแหละบอกเฮ้ยไอ้พวกมุสลิมเนี่ยมันไปยึดนครเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรานะเป็นที่ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนที่นั่นไงครับแล้วก็สิ้นพระชนอยู่ที่นั่นพวกมุสลิมก็เขามีสถานที่สำคัญในศาสนาในเยรูซาเล็มเหมือนกันก็คื
ผลประโยชน์ขัดกันก็ไปหลอกชาวบ้านว่าเฮ้ยเราต้องไปยึดคืนมาเอามาเป็นของพวกเราชาวคริสต์นะที่จริงยิวเป็นคนสร้างเยรูซาเล็มไอ้พวกชาวบ้านถูกหลอกสันตปาเพื่อให้ตอกย้ำก็หลอกไปดิเฮ้ยเวลาไปลบกับมุสลิมนะเองไปฆ่ามันไม่บาปว่าไม่บาปไม่บาปพระเจ้าชอบนะไอ้แล้วทรัพย์สินเงินทองพวกเองไปปล้นมาได้นะเองเอาไปเลยไม่ว่าพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าชอบไอ้พวกชาวบ้านมันจนอ่ะมันโง่ด้วยอ่ะก็ถูกหลอกมันก็เฮกันไปลบกับพวกมุสลิมซึ่งเขามีพื้นที่ยึดพื้นที่อยู่ทางแถบตะวันออกกลางอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นดินแดนแถบอาหรับนะครับปรากฏว่าลบกันอยู่มีครั้งสงครามใหญ่ๆอยู่7ครั้งใช้เวลาลบอ่ะตั้งแต่ปีค.ศ.1090จนถึงปีค.ศ.1170ลบกันไปเกือบ200ปีแม่งเหนื่อยกันเองอ่ะต่างคนต่างบอกให้เลิกเขาว่าเหนื่อยแล้วว่าเอาเป็นว่าใครอยากจะมาอยู่เยรูซาเล็มเนี่ยก็ให้มาก็แล้วกันนะเพราะว่าเอิร์นบ้านที่2ตายไปแล้วนี่เห็นไหมเอิร์นบ้านเป็นคนปั่นคนแรกใช่ไหมล่ะในที่สุดก็เลิกลากันไปคู่คนล้มตายไปนับไม่ถ้วนเพราะอะไรครับเพราะถูกหลอกนี่ไงครับเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือไอ้โจรใต้ของเราก็เหมือนกันมันก็ต้องการผลประโยชน์ต้องการอำนาจทางการเมืองก็เอาศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือปลุกปั่นใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แหละไอ้เด็กช่างเชื่อมนี่ก็เหมือนกันอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าโอ้โหกำเริบเสบสารไม่รู้จักนรกจะขึ้นหัวเอากำเริบแล้วมาอ้างคำสอนต่างๆนานาผิดบนนะครับมั่วไปหมดแล้วผมจะบอกให้ตอนท้ายว่าทำไมผมถึงรู้ดีและแน่ใจชัดเจนว่ามันสอนผิดหมดเพราะผมมีหลักเอาล่ะยังไม่ถึงหัวข้อนั้นนี่ก็คือการนำศาสนามาเป็นเครื่องมือ2นำตำนานต่างๆมาเป็นเครื่องมือสมัยก่อนนะสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นะไอ้ใครเข้าไปในบ้านร้างเนี่ยนะจะต้องถูกหักคอเลยผีหลอกผีดุก็ท่านดูง่ายๆบ้านพิษณุโลกอ่ะมีนายกรัฐมนตรีไทยคนไหนมันกล้าไปนอนมั้งครับไม่กล้านอนหรอกกลัวผีเขาก็ใช้ท่านชาวลิศเคยใช้เป็นสถานที่ทำงานของฝ่ายเสอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีใครกล้าไปนอนที่นั่นทั้งนั้นที่เป็นบ้านประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีขนาดท่านเปรมท่านยังไม่นอนบ้านพิษเลยท่านก็ไปอยู่นอนบ้านสีเสาเทเวศท่านชวนท่านก็ไปบ้านไปนอนบ้านท่านที่ซอยหมอเหลงท่านไม่นอนที่นี่หรอกครับเป็นตำนานผู้คนก็เล่าสืบต่อกันมาบางคนก็บอกว่านี่นะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะกินแล้วจะหายโรคหายภัยก็เล่ากันไปเรื่อยกลายเป็นตำนานขึ้นมาอ้างอิงพวกนี้ได้ไอ้เด็กนี่ก็เหมือนกันอ้างพญานาคเพราะคนไทยคนลาวเนี่ยนับถือพญานาคก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วแต่มันเนิ่นนานเต็มทีแล้วพญานาคก็อย่างที่บอกแล้วเป็นเดรัจฉานผมก็เชื่อว่าเขามีตัวตนอยู่แต่เขาอยู่ในเดรัจฉานภูมิเขาอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ดังนั้นน่ะจะไปนับถือสัตว์ที่อยู่ในภูมิต่ำกว่ามันก็กระไรอยู่การที่เขาเกิดในภูมิที่ต่ำกว่าหมายถึงว่าการถือศีลการมีศีล5ของเขาเนี่ยอยู่ในขั้นต่ำกว่าพวกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เท่านั้นเองไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปนับถือกราบไหว้บางคนก็ไหว้พญาครุฑซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์นั่นก็เป็นตำนานเหมือนกันเพราะป่าหิมพานต์ก็เป็นที่อยู่ของพวกเทพทั้งหลายตามหลักศาสนาฮินดูอ้าวแล้วมาปนกันทำไมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเมืองไทยมั่วไปหมดแต่ว่าพื้นฐานจริงๆคือคนไทยไม่รู้จักพุทธศาสนานี่คือที่มาของการอ้างอิทธิฤทธิ์เหมือนเด็กคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นพญานาคแล้วอ้างอีกว่าตัวเองเป็นลูกพระพุทธเจ้ามันมั่วสองเด้งเลยก็อ้างมาจากศาสนาและตำนานใช่ไหมครับประการที่สองก็คือการนำข้อมูลเท็จมาปลุกปั่นของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มทางการเมืองทั้งหลายบางคนก็ตั้งกลุ่มขึ้นมายกตัวอย่างชัดๆสมัยกบฏผีบุญยุครัชกาลที่5ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่โคราชบอกว่าตอนนี้หมดยุคพระพุทธเจ้าแล้วข้าคือพระศรีอานจะมาเกิดแล้วก็กษัตริย์เช
ที่กรุงเทพนั้นอ่ะจะหมดอำนาจราชราชอำนาจวาสนาไปแล้วขอให้ตามข้าข้าคือผีบุญจะพามาพบความร่ำรวยก็เหมือนนี่พักไอ้ตีพักไอ้ทักกี้โกหกชาวบ้านเอาเงินหมื่นมาแจกความโง่เนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรใหม่หรอกครับสมัยรัชกาลที่5มันก็หลอกไอ้ชาวบ้านโง่ๆเหมือนกันจะให้ร่ำให้รวยแต่มันไม่บอกว่าจะแจกเงินดิจิตอลเพราะตอนนั้นมันไม่รู้จักมันบอกว่าขอให้ชาวบ้านที่เป็นสาวกของข้าทั้งหลายไปเก็บก้อนหินมาให้มากๆแล้วถึงเวลาข้าจะไล่เวทมนต์วิเศษหินที่พวกเองเก็บมาได้นั้นจะกลายเป็นทองคำเฮ้ยชาวบ้านมันก็เก็บหินกันไปกันการใหญ่เลยไล่ผีบุญเนี่ยมันยังไม่ไล่มนต์ไอ้ก้อนหินก็ยังไม่เป็นทองคำทำไงดีไอ้ผีบุญบอกเฮ้ยเองตามข้าไปเราต้องมีอำนาจเสียก่อนก็คิดจะยึดเมืองโคราชจนในหลวงต้องส่งทหารไปปราบปรามเห็นไหมครับความโลภเนี่ยหากินได้ทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนมาให้เก็บก้อนหินสมัยนี้มันโกหกว่าจะให้แจกเงินดิจิตอลแล้วมีอะไรต่างกันครับไม่มีนี่คือที่มาจากพวกกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็พรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยตั้งตำนานขึ้นมาหลอกล่อผู้คนให้หลงไหลศรัทธาบ้างก็อ้างศาสนาบ้างก็อ้างเงินทองเอาโลภะเอาโมหะเป็นตัวตั้งหรือแม้แต่เอาโทสะปั่นให้โกรธเกลียดระบบดั้งเดิมระบบเดิมไม่ดีเอารัดเอาเปรียบผู้คนไม่เท่ากันมาหาข้าดีกว่าข้าจะพาไปสู่ความเท่าเทียมเห็นไหมครับมีอะไรใหม่ไม่มีมันก็พูดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับโกหกได้ต่อไปเรื่อยๆเพราะผู้คนไม่เคยเปลี่ยนข้อ1ศาสนาตำนานข้อ2เป็นผลจากพรรคการเมืองหลอกลวงผู้คนข้อ3ล่ะก็คือการตลาดมอมเมาการตลาดที่หลอกลวงผู้คนไงครับพวกนี้ตรงตัวเลยให้เด็กช่างเชื่อมมันหลอกล่อว่ามันสามารถจะสอนสมาธิสอนบ้าสอนบออะไรของมันถึงขนาดไปนรกไปสวรรค์โกหกทั้งนั้นเพื่อต้องการอะไรต้องการขายคอร์สเอาเงินทองใช่ไหมครับหัวหนึ่งกี่พันที่มันตั้งราคาเอาไว้เห็นชัดเจนเลยอาชีพมันก็เหมือนกับ call center ที่โทรมาหลอกเราทั้งหลายนั่นแหละครับนอกจากนี้ก็จะมีมากมายยกตัวอย่างมาหลอกล่ออ้างเรื่องเหล็กไหลท่านคงเคยได้ยินผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับมีคนถูกหลอกเรื่องเหล็กไหลเนี่ยมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยว่ากันว่าแม้แต่ประธานาธิบดีมาร์กอสมันก็บ้าเหล็กไหลถึงขนาดสั่งซื้อหาเหล็กไหลจากเมืองไทยเข้าไปทำเลียบมาละกันอย่างก็ไม่รู้ว่ามันถูกหล่อไปกี่สตางค์เพราะมันร่ำรวยมากโกหกบอกว่าไอ้เหล็กไหลนี่นะใครมีในครอบครองนะถูกยิงก็ไม่เข้าปืนก็ไม่ลั่นโกหกกันเข้าไปนะครับไม่มีหรอกมันหามากี่ลายแล้วมีแต่ความพินาศวอดวายป่นปี้จนถึงขนาดมีทันตแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็ไปบ้าหาเหล็กไหลจนประสบวิบัติป่นปี้ไปหมดท่านก็แต่งหนังสือมาขายขอประทานโทษผมจำหนังสือเล่มนั้นไม่ได้แต่ผมเคยอ่านท่านก็บอกว่าตอนนั้นท่านคลั่งมากเลยท่านอยากจะได้มากแล้วก็ไปกับทีมตัดเหล็กไหลไปตามถ้ำนู้นถ้ำนี้จนในสุดทดลองเจอไอ้ก้อนอะไรมาก็ไม่รู้นึกว่าเป็นเหล็กไหลก็เอาปืนยิงคนในคณะก็บอกว่าเหล็กไหลมีแล้วกระสุนยิงกระสุนด้านนี่นายิงไม่เข้านี่นากดตูมเข้าไปทะลุสะพายแล้งเข้าบ่าทะลุร้อยพวงมาออกที่พุงตายแก่ๆเป็นคดีความอะไรมากมายก่ายกองเลยท่านลองไปค้นๆดูอาจจะหาเจอนะครับท่านพนมเทียนท่านเอามาปรับแต่งแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงของทันตแพทย์ท่านนั้นอะที่บ้าเหล็กไหลและตอนนี้ก็มีการปั่นกันก้อนเนี่ยเป็นร้อยล้านสิบล้านอะไรของมันนะหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไอ้การสักยันอาจารย์สักยันเนี่ยสักแล้วหนังเหนียวยิงไม่เข้ามีโชคดีมีณเมตตามหานิยมโกหกตอแหลไปก็คิดค่าเงินค่าสักพวกนี้ไงครับเป็นที่มาของการหลอกลวงผมพูดถึงเรื่องเด็กช่างเชื่อมันก็โกหกเหมือนกัน
แล้วก็มีคนไปเชื่อมากมายก่ายกองผมก็เลยชักให้เห็นถึงเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วกลุ่มเป้าหมายของการหลอกลวงผู้นี้แหละไม่ใช่ทุกคนจะหลงเชื่อไอ้ธรรมชโยไม่ใช่หลงละทุกคนจะหลงเชื่อไอ้เด็กช่างเชื่อมไม่ใช่ทุกคนจะหลงเชื่ออาจารย์น้องหญิงไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีกลุ่มเฉพาะที่เรียกว่าสามารถเป็นกลุ่มที่เหมาะสมหรือกลุ่มเปราะบางในการที่จะเชื่อถือข้อมูลต่างๆที่มันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาได้กลุ่มนี้ก็ได้แก่อันดับแรกเลยครับการโกหกทุกเรื่องนี่นะครับกลุ่มที่หลอกง่ายที่สุดคือเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกที่อยู่ระหว่างชั้นมัธยมกับชั้นมหาวิทยาลัยนี่แหละตัวดีเลยเพราะยิ่งยโสโอหังนึกว่ามีความรู้แต่ที่จริงมันไม่มีมันไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีประสบการณ์แล้วก็มีบุคลิกภาพที่อ่อนแอขาดความเชื่อมั่นในตัวเองพวกนี้เป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดกลยุทธ์ที่ใช้ไม่ยากเลยประการแรกเลยซ้ำอัดแล้วอัดอีกพูดคำเดิมซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซ้ำนี่นะเชื่อมจิตนะใครคนที่มาแล้วเห็นไม่ประสบความสำเร็จได้เห็นนรกสวรรค์เลยนะแล้วก็เองไม่ต้องมาลำบากอะไรเลยฉันมีทางลัดฉันจะเชื่อมให้เหมือนกับว่าเองไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวข้าทำให้กันละกันแล้วเองจะได้ผลตามที่ต้องการคนปัจจุบันเนี้ยมันขี้เกียจมันไม่อยากทำอะไรที่มันลำบากหรอกครับมันอยากจะทำง่ายๆเช่นว่าถูกเขาหลอกว่าจบปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 มันเลือกเขาเลยทั้งที่ความรู้ไม่มีสักอย่างปริญญาตรีเมืองไทยเนี่ยก็ไม่มีคุณภาพไม่มีใครเขาอยากจะเชื่อถือเพราะคุณภาพการศึกษาเรามันต่ำจริงๆเด็กมันไม่รู้เด็กมันบอกอ้าวก็ฉันจบปริญญาตรีฉันก็ควรจะได้ 25,000 แต่ไม่รู้ตัวเองเลยว่าโง่เซ่อบ้าเองจบมาเนี่ยห่วยแตกเองแค่เอากระดาษมากาก็ขอข้องอดาวส่งเดชไปเขาก็ให้เองจบแล้วความรู้ก็ไม่มีแล้วหวังว่าจะได้15,000ไม่มีทางใครก็ไปจ้างเองไอ้พวกที่หาเสียงนักการเมืองมันโกหกทั้งนั้นแหละครับคนมันต้องการทางลัดซึ่งทางลัดไม่มีนี่แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเลยคืออัดซ้ำโกหกซ้ำโกหกซ้ำโกหกซ้ำไปเรื่อยๆและประการที่สองคือต้องโกหกให้มันใหญ่โกเข้าไว้จะบอกว่าฉันเป็นผู้วิเศษแล้วมันก็เบาๆไปจะบอกว่าฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธศาสนาเป็นที่เคารพนับถือมา 2,000 กว่าปีแล้วยิ่งใหญ่จริงๆเห็นไหมครับโกหกมันต้องโกหกให้ใหญ่ๆโกหกเล็กๆน้อยๆเหมือนไอ้ผีบุญเป็นพวกชาวบ้านบ้านนอกธรรมดาเนี่ยก็โกหกแค่ขนาดเล็กๆก็มีสมุนถึง 2,000 กว่าคนแล้วถึงขนาดในหลวงต้องส่งทหารไปปราบก็ไม่ใช่เบาแต่ถ้าโกหกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วมีคนโง่ๆเชื่อเห็นไหมฮะมันโกหกขนาดใหญ่แล้วโกหกซ้ำมาเป็นปีๆแล้วอ่ะคนมันก็หลุดเข้าไปเป็นสมุนมากมายก่ายกองก็ประสบความสำเร็จพร้อมกันนั้นก็มีพ่อแม่คอยตั้งพล็อตเรื่องต่างๆให้พี่จะขยายหลอกคนโง่ๆเนี่ยให้เชื่อถือคือเขาไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาที่เขาโกหกเนี่ยมาจากความรู้แบบงูปลาแบบชาวบ้านเพราะผู้ที่ศึกษาพุทธประวัติหรือศึกษาอภิธรรมเนี่ยจะเข้าใจเลยว่านี่มันโบ๋มากคำโกหกเนี่ยอ่อนเบาเหตุผลมากมายเลยไม่ได้อิงหลักเกณฑ์ใดๆทางพุทธศาสนาเลยแต่ผู้คนมันก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็โง่พอๆกันไอ้พ่อแม่เด็กช่างเชื่อมนั่นแหละไม่รู้เรื่องพอกันก็มั่วไปได้นี่ก็คือวิธีการที่หลอกลวงผู้คนให้หลงไหลแล้วบางคนเนี่ยตัวเองก็มีความกลัวๆ กล้าๆเพราะว่าความรู้ไม่แน่นก็ยอมทำตัวเป็นตัวตลกให้เด็กช่างเชื่อมไปแตะหน้าผากเหมือนไอ้ตำรวจโรงพักอะไรก็ไม่รู้นั่งกันอยู่เป็นแถวเลยเนี่ยแล้วก็ถูกถามก็แก้เกินไว้เนี่ยลองดูเท่านั้นแหละไม่มีอะไรถ้าคนที่เขามันมีความมั่นคงอ่ะเขาไม่มาเล่นไอ้บ้าๆบอๆไอ้เด็กบ้าบอนี่หรอกครับเองอ่ะกลัวๆกล้าๆใช่ไหมล่ะกันเหนียวใช่ไหมเกินไม่ดีกว่าขาดใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะศรัทธาในพุทธศาสนาไม่มีแรงพอที่จะต่อต้านความโง่หรือโมหะได้นั่นเองครับเอาล่ะครับ
ผมเตือนมาด้วยความปรารถนาดีใครจะโกรธก็โกรธไปนะครับผมก็โดนคนโกรธไปเยอะละที่ไปเตือนเขาเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะมาชี้ว่าทำไมผมมั่นใจ 100% ว่าเด็กนั้นโกหกแน่นอนพ่อแม่ก็โกหกด้วยเพราะผมไปเรียนอภิธรรมผมศึกษาพระสูตรท่านก็คงที่ติดตามช่องเนี่ยคงทราบผมอ่านพุทธประวัติให้จากหนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งปรับปรุงมาให้ฟังแล้ว6ตอนยังไม่จบเดี๋ยวผมจะทำต่อไปนะครับจากการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้รู้พุทธประวัติจากการศึกษาอภิธรรมทำให้ผมแน่ใจเลยว่าคำสอนของไอ้เด็กช่างเชื่องโกหกทั้งหมดแล้วท่านล่ะท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหรอกผมก็ไม่เป็นศาสดาอะไรทั้งหลายเนี่ยผมแค่นักเรียนเท่านั้นเองอยากรู้ไหมครับว่าที่จริงคืออะไรมีสถาบันที่มีเครดิตเขาเปิดสอนแล้วฟรีไม่ต้องไปจ่ายเงินเหมือนกับจ่ายค่าโง่ให้เด็กช่างเชื่อมเลยแม้แต่สลึงเดียวแถมเขาเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยตั้งหลายแห่งผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดู 2-3 แห่งแห่งแรกที่วัดจากแดงวัดจากแดงเนี่ยเปิดสอนนักศึกษาพระอภิธรรมมาเป็นเวลานานแล้วทั้งระดับจุลตรีไปจนถึงชั้นมหาเอกเรียนฟรีตลอดหลักสูตรทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9 นาฬิกาจนถึง 16 นาฬิกาส่วนที่ผมไปเรียนนั่นน่ะผมเรียนที่มูลนิธิวัดศรีสุดารามและมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ซึ่งเปิดสอนเป็นประจำสนใจเหรอก็คีย์คำนี้เข้าไปแล้วค้นหาใน Google หรือจะเดินไปที่วัดศรีสุดารามหรือไปที่มูลนิธิแนบเลยก็ได้เปิด Google Map ก็หาเจอครับส่วนท่านที่ต้องการจะเรียนทางออนไลน์ไม่อยากเดินทางไปไหนก็แนะนำเว็บไซต์ของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยไปเปิดใน YouTube ก็ได้ครับค้นหาชื่อนี้ท่านจะเปิดสอนตลอดเลยแล้วนอกจากนี้ก็มีหลักสูตรที่ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคําเปิดสอนและมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายสอนอภิธรรมให้ฟรีเมื่อท่านศึกษาท่านจะรู้เองนะครับว่าเด็กช่างเชื่อมน่ะโกหกทุกเม็ดผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ